คุณครูทบทวนเรื่องการหาคำตอบของระบบสมการโดยการแทนค่าตัวแปรการหาคำตอบของระบบสมการโดยการแทนค่าตัวแปรค่ะดูตัวอย่างนะคะ 3x ลบ y เท่ากับ17เป็นสมการที่1และ x บวก 2y เท่ากับ8เป็นสมการที่2วิธีการแทนค่าตัวแปรให้นักเรียนพิจารณาดูง่ายๆดูนะจากสมการที่2เราสามารถจัดรูปแบบใหม่จะได้ x เท่ากับอะไรคะลบ 2y จัดรูปใหม่นะคะดูนะจากสมการที่2เครื่องหมายวงกลมๆแบบนี้แล้วมีตัวเลขอยู่ข้างในมีเครื่องหมายเชื่อมแบบนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าสมการที่แล้วดูตัวเลขนะ1อันนี้เป็นสมการที่2นะคะจากสมการที่2เราสามารถจัดรูปใหม่ได้ก็คือ x เท่ากับ8ลบ 2yจากนั้นเอาค่าที่เราได้ไปแทนในอีก1สมการเราจัด2เราก็ต้องเอาไปแทนที่ในสมการที่1นำค่า x เท่ากับ8ลบ 2y ไปแทนในสมการที่1นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอ x ดูที่สมการที่1นะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอ x ให้เปลี่ยน x เป็น8ลบ 2yจะได้อะไรคะ3อันนี้สมการที่1นะเปลี่ยน x ตรงนี้เป็น8ลบ 2y จะได้3คูณ8ลบ 2y ลบ y เท่ากับ17ก่อนว่าจะเอาสมการไหนมาจัดดูที่สัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวแปรนั้นมันเป็น1แล้วเป็นไปได้ไม่ควรจะติดลบเพราะมันจะง่ายอย่างถ้าเนี่ยดูสมการที่1 y เนี่ยถึงมันจะไม่ถึงมันจะเป็น1แต่มันเป็นค่าลบมันจัดยากถูกไหมทีนี้เรามาดูที่สมการที่2สมการที่2 x มีสัมประสิทธิ์เป็น1มันจัดง่ายกว่านะคะเอาสมการที่ดูแล้วมันจัดง่ายกว่ามาจัดพอจัดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ค่า x ออกมาค่า x ที่เราได้อย่างข้อนี้คือ8ลบ 2y จากนั้นถ้านักเรียนเลือกจัดสมการที่2จะต้องเอากลับไปแทนในสมการที่1และเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่านักเรียนเลือกเอาสมการที่1มาจัดก็ต้องเอาไปแทนในสมการที่2เป็นแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น x จัด y ก็ได้จัด x ก็ได้แล้วแต่ใช่รู้ว่าอะไรมันง่ายกว่ากันแนะนำว่าเป็นบวกจะง่ายกว่านะคะจากนี้วิธีการแทนค่านักเรียนเข้าใจตรงนี้ไหมดูแทนค่านะ 3x ลบ 8 เท่ากับ 17 เปลี่ยนหรือแทนค่า x ตรงนี้ด้วยสิ่งที่เราจัดไว้แล้วก็คือ8ลบ 2y จากนั้นคูณเข้าไปค่ะวิธีการเหมือนเดิมคูณเข้าในวงเล็บเราต้องคูณทุกตัว3ไปคูณ8เป็น24เสร็จยังต้องคูณอะไรอีกลบ 2y 8ไปคูณลบ 2y เป็นลบ 6y ลบ y ตัวหลังนี่ต้องไปคูณกับมันต่อไหมคะไม่ต้องแล้วนะเพราะว่าวงเล็บเราสิ้นสุดแค่นี้นะคะเราไม่ต้องข้ามไปคูณในนี้นะคะเราคูณแค่วงเล็บนะคะ8คูณ3 24 8คูณลบ 2y เป็นลบ 6y ลบ y เท่ากับ17จดด้วยนะดูนะคะเราแทนค่า x
เมื่อแทนเสร็จแล้วคูณเข้าไปในวงเล็บให้เรียบร้อยนะคะ3คูณ8เป็น24 3คูณลบ 2y อย่าลืมว่ามันเป็นลบนะคะเอาลบติดไว้ด้วยลบ 6y ลบ y เท่ากับ17ต่อนะคะต่อไปอันนี้ครูยกมาจากบรรทัดเดิมนะคะนักเรียนดูตอนนี้อะไรที่รวมกันได้บ้าง y ลบ 6y กับลบ y แล้ว24เอาไปไหนบวกอยู่ต้องไปลบนะคะลบ 6y ลบ y เป็นหน้า y ที่เราไม่เห็นตัวเลขนี่คือเลขอะไรคะเลข1ใช่ไหมลบ6ลบ1เป็นลบ7 17ลบ24เป็นจะได้ลบ 7y เท่ากับลบ7จากนั้นครูต้องการหาค่า y ทำยังไงคะลบ7คูณอยู่ไปหารอย่าลืมนะเอาเครื่องหมายของเขามาด้วยนะคะเอาเครื่องหมายของเขามาด้วยตัดทอนได้ไหมได้เป็น1หรือลบ1ลบ1 1หรือลบ1เออเป็นบวกถูกต้องลบหารลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกนะคะตอนนี้เราได้ค่า y แล้วถูกต้องหรือไม่เราต้องไปหาอะไรอีก1ตัวหา x อีก1ตัวทีนี้เราก็เอาค่า y ที่เราทราบแล้วไปแทนในสมการที่โจทย์ให้มานักเรียนจะแทนใน1หรือ2ก็ได้นักเรียนดูซิสมการไหนง่ายกว่ากันมันแล้วแต่คนมองถ้าครูแทนใน1แทน y เท่ากับ1ในสมการที่1อย่าลืมนะเลข1ในวงกลมแบบนี้นะคะนักเรียนวาดเป็นวงกลมโปร่งๆก็ได้นะคะอันนี้ครูทำให้เราเห็นชัดขึ้นเฉยๆนะแทน y เท่ากับ1ในสมการที่1สมการที่1ว่าอย่างไร 3x ลบ y เท่ากับ17ตอนนี้เราทราบแล้วว่า y เป็น1ได้อะไรคะ 3x ลบ1 y เป็น1ไงลบ1เท่ากับ17ทันไหมสมการที่1ในโจทย์ว่าตอบครู 3x ลบ y เท่ากับ17ตอนนี้เราทราบว่า y เป็น1เราก็เลยเอา1ไปแทนที่ตรง y นะคะเป็น 3x ลบ1เท่ากับ17ทำยังไงต่อ1ลบอยู่ต้องไปบวกเป็น 3x เท่ากับ18ทันไหมลบ1เนี่ยคือบรรทัดครูไม่พอไงคะครูเลยล่นไปเลยนะลบ1ลบอยู่ใช่ไหมคะต้องเอาไปบวก17บวก1เป็น18โอ้ต้องบอกอย่างนี้ได้เหรอ นะคะทีนี้หาต่ออีก1ขั้นตอน3คูณ x อยู่ต้องไปหารนะคะตัดทอนได้ไหมได้เท่าไหร่ได้6เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้คำตอบของระบบสมการแล้วคือ x มีค่าเป็น y มีค่าเป็น1เราจะหาอะไรก่อนหรือหลังก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าเราต้องหา x ก่อนแล้วถึงจะไปหา y นะไม่จำเป็นนะคะเราดูขั้นตอนดูโจทย์เพราะโจทย์แต่ละข้อมีเหมือนกันค่อยๆดูตัวอย่างไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคำตอบที่เราหาได้มันถูกต้องเอาไปตรวจสอบนะคะตอนนี้ x เป็น6 y เป็น1นะคะนำไปตรวจสอบแทนค่า x เท่ากับ6และ y เท่ากับ1ลงในสมการทั้ง2สมการแรก 3x ลบ y เท่ากับ17ใช่ไหมคะจะได้อะไรคะ3คูณ6ลบ1เท่ากับ17ไหม3คูณ6เป็น3คูณ6เป็น18 18ลบ1เป็น17 2ข้างเท่ากันไหมคะเท่ากัน
อีกหนึ่งสมการสมการที่สอง x บวก 2y เท่ากับ8แทนค่าค่ะจะได้อะไรคะ6บวก2คูณ2คูณ1เท่ากับ8ไหม6บวก2เท่ากับ8ไหมคะเท่านะดังนั้นคำตอบของระบบสมการก็คือ6 1ต่อไปค่ะนักเรียนวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องของการหาคำตอบของระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปรกำจัดตัวแปรเหมือนกำจัดจุดอ่อนเลยเนาะก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนเราจะได้เรียนเรื่องการหาคำตอบของระบบสมการโดยการสร้างกราฟถูกต้องไหม